ขอความเจริญในพระสัทธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านโบราณแปลว่าบรรพชนท่านสอนเอาไว้ฟังบรรพชนบรรพชนไม่คนที่ตายไปแล้วอาจจะไม่ใช่ญาติของเราก็ได้เขาก็สอนเราไว้เตือนแล้วสอนเอาไว้ให้เรามีสติปัญญาไตรตรองฟังโบราณหรือฟังคนเก่าคนแก่บ้างเขาเรียกพวกรัตัญญูรัตัญญูว่าผ่านราตรีมายานานกว่าเราสิบรู้ไม่สู้นะเท่าหนึ่งเคยสิบเคยไม่เท่าหนึ่งพ่อตาเหลี่ยมไม่สู้กลมคมไม่สู้ขายจำไว้เราถ้าสอนว่าอย่างไรคบคนให้ดูหน้าซื้อผ้าให้ดูเนื้อซื้อเสื้อให้ดูลายซื้อวัวซื้อควายให้ดูหางดูนางให้ดูแม่ดูให้แน่ตั้งดูถึงย่ายายนี่โบราณท่านสอนเอาไว้ขยับจากนั้นมาที่เราจะต้องปฏิบัติทุกวันคือเราอย่าวางใจมันต้องดูท่านอย่าวางใจเพราะคิดเอาเองว่าคิดว่าเขานะอะไรนะคิดว่าเขามียศเขาจะไม่คิดเขาต่อเราไม่จริงท่านคนมียศมันได้มาจากอย่างไรมันก็ต้องห่วงยศหนึ่งนะวิ่งไปข้างหน้าสองกันคนมาข้างหลังสามทีบคนอยู่ข้างๆเพราะฉะนั้น อย่าวางใจเพราะคิดว่าเขามียศเขาจะไม่คิดคนต่อเราอย่าวางใจเพราะคิดว่าเขาสวยเขาหล่อเขาจะไม่ลวงล่อเราอย่าไปคิดว่าคนสวยคนหล่อเนี่ยมันจะมีใจซื่อสะอาดใสมันหน้าตานะท่านนะหนทางคดรถระวังไม่พลั้งพลาดลวดลายคดงามวิราชเป็นศาสตร์ศิลป์ไม้เลื้อยคดเราจะได้อาศัยกินคดในหินคดในสัตว์สมบัติงามแต่ใจคนคดเคี้ยวสุดเลวรสไม่งามงดดังกล่าวมาหน้าครั่นขามแฝงไว้ด้วยเหลี่ยมลายลวดลายสามใครมอบความวางใจบรรลัยเอ้ยเนี่ยอาตมาก็แต่งมาจากที่โบราณท่านสอนจะไปคิดว่าเขาหลอกเขาสวยเขาจะไม่หลอกลวงเราอย่าไปคิดว่าเขามีชื่อเสียงเขาจะไม่เสี่ยงหลอกเราอย่าไปคิดคนมีชื่อเสียงมันไม่ใช่แล้วเวลามันอ้างในกว่าการหลอกลวงนั้นมันอ้างคนมีชื่อเสียงหนึ่งอ้างความเป็นคนมีชื่อเสียงอ้างยศตำแหน่งสองอ้างเสด็จสมของคนมีชื่อเสียงดูนานๆนะอย่าคิดว่าเขามีชื่อเสียงจะไม่เสี่ยงหรอกอย่าคิดว่าเขาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เขาคงไม่หลอกเราไม่แน่ไม่แน่นะอย่าคิดว่าเขาเป็นผู้เขาเป็นผู้มีศีลเขาจะไม่เป็นปรนต่อเราบางทีมันมนุษย์กระยางทำท่าว่ามีศีลจริงๆแล้วใจไม่จริงแล้วท่านอย่าคิดว่าเขามีฤทธิ์เขาจะสุจริตต่อเราไม่แน่ไอ้ที่ทรงเจ้าเข้าผีแสดงฤทธิ์เดชนะเป็นพระสงฆ์ขังศักดิ์สิทธิ์นั่นนะอย่าไปวางใจท่านดูนานๆแล้วท่านจะรู้ว่าควรเชื่อโบราณ